สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ BMW F10 นะครับเป็นซีรีส์5นะฮะตัวนี้ 525D นะครับคันนี้ติดตั้งโช๊คฝาท้ายไฟฟ้านะครับเราทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำการทดสอบระบบให้พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสเห็นว่าสำหรับรถเก่งนะครับยุโรปแบบนี้ก็สามารถที่จะใส่โช๊คฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับผมจะใช้รีโมทนะฮะของเดิมตัวรถนะฮะอันนี้เป็นรีโมทของเดิมตัวรถนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสที่รีโมทสักครู่นะฮะโอเคครับกดนะครับเราไม่ยังเป็นต้องกดคลายล็อกนะฮะให้กดลูกเปิดฝาท้ายนะครับค้างไว้นะฮะจนได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงปิ๊บปิ๊บนะครับฝาท้ายเปิดแล้วครับเมื่อเปิดสุดจะได้ยินเสียงปิ๊บๆนะครับเราจะได้เห็นว่าในตัวรถนั้นมีอุปกรณ์ให้ติดตั้งแอดออนเข้าไปใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับของเดิมจะเป็นรูปล็อกอย่างเดียวนะครับอันนี้จะมีเปิดฝาท้ายให้ด้วยนะครับส่วนสวิตช์ด้านหน้าใช้ตัวเดิมนะครับผมจะปิดผ่านตัวนี้ก่อนนะครับฝาท้ายจะปิดแล้วนะครับนะครับเมื่อล็อกแล้วดังปิ๊บๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูรถนะครับด้านหน้าเพื่อจะกดสวิตช์ของตัวรถนะครับสวิตช์เดิมนะครับเปิดประตูครับโอเคนะครับจะเปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะเป็นสวิตช์เดิมของตัวรถนะครับเราสังเกตดีนะฮะเห็นไหมกดครับได้ยินเสียงปิ๊บๆแล้วนะฮะฝาท้ายเปิดแล้วฮะฝาท้ายค่อยเปิดนะครับเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราดูนะฮะเสียงตัดนะครับปิ๊บๆดูทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะสั่งปิดจากฝาท้ายตัวนี้นะกดที่เดิมนะครับกดทีเดียวนะฝาท้ายปิดแล้วนะครับได้ยินเสียงปิ๊บๆแล้วนะครับโอเคครับเปิดทั้งสวิตช์ด้านหน้าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการเปิดที่ฝาท้ายนะครับแตะตรงนี้นะฮะเซนเซอร์เดิมนะครับได้ยินเสียงปิ๊บๆนะครับนั้นเป็นเสียงเตือนนะหรือเสียงบอกว่าโชว์ฝาท้ายทำงานแล้วนะครับปิ๊บๆแล้วนะครับเมื่อกี้เราเปิดผ่านนะครับเซนเซอร์เดิมของตัวรถก็คือตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดปิดด้านหน้าเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองปิดด้านหลังบ้างนะครับโอเคนะครับฝาท้ายปิดแล้วนะครับปิ๊บๆตัดแล้วนะครับต่อไปเราจะเปิดแล้วก็ปิดผ่านรีโมทนะครับกดค้างไว้ครับได้ยินเสียงปิ๊บๆก็โอเคแล้วครับฝาท้ายเปิดแล้วนะครับต่อไปเราจะปิดผ่านนะครับรีโมทครับกดค้างไว้ครับโอเคครับฝาท้ายปิดแล้วนะครับโอเคเลยพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้นะหรือมีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับโช๊คฝาท้ายไฟฟ้าในรถเก่งนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับคลิปนี้จะลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ